พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการไทยสโตเกียวเทคสร้างบุคลากรวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรมไทยภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตขึ้นทุกวันและต้องการกำลังคนจำนวนมากโดยเฉพาะบุคลากรวิจัยระดับสูงที่มีคุณภาพในสาขาเฉพาะทางนะครับการพัฒนาบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางมารองรับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจึงมีความสำคัญมากๆเลยนะครับโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือ Thai Tokyo Tech เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสวทช.กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท3หลักสูตรในสาขาเฉพาะทางได้แก่วิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัวและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืนรวมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของสวทช.ปัจจุบันมีผู้รับทุนทั้งสิ้น485ทุนมีผู้สำเร็จการศึกษา211คนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคม2560พันธกิจพัฒนากำลังคนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000